สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ 17:15 น.โดยประมาณจนถึง 17:55 น.ครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีนะครับที่7 พฤษภาคม 2563ซึ่งงงไหมใช่ครับไปทำงานแต่เดี๋ยวหยุดคิดว่าวันอื่นคิดว่าไม่ใช่วันพฤหัสงงนั่นแหละครับนั่นแหละฮะหลายคนเนี่ยหลงวันหลงคืนเลยนะครับทำงานวันนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้หยุดกันอีกแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ work from home นี่จะทุกวันเลยจะงงไหมต้องเพียรถามตลอดวันนี้วันอะไรยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังอยากให้ work from home ต่อใช่ไหมคุณณรงค์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าความเข้มข้นของมาตรการต่างๆเนี่ยทางรัฐบาลทางสบควันนี้ประชุมกันนะครับก็บอกว่ายังคงต้องดำเนินต่อครับแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทิศทางต่างๆที่ผ่านมาในส่วนของบ้านเราเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับนะครับวันนี้พบผู้ป่วย3คนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่นำเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์ควอรันทีนไม่ใช่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ข้างนอกนะครับอันเนี้ยถ้าไม่มีกลุ่ม3คนนี้นะฮะเหมือนกับบ้านเราตอนนี้ตัวเลขเป็น0แล้วนะคือวันนี้3คนนี้คือ2คนเนี่ยเป็นคนมาจากต่างประเทศเดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสเตทควอรันทีนใช่ไหมว่าเป็นคนไทยอ่ะ2คนเนี่ยก็คือชาย46แล้วก็51ปีคนนี้2คนมาจากคาซัคสถานนะคะแล้วก็ไปตรวจพบระหว่างเข้าไปอยู่ที่สเตทควอรันทีน2คนแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะหญิงไทยอายุ59ปีคนนี้เป็นแม่บ้านภูมิลำเนาอยู่ยะลาแล้วก็คือจากการไปตรวจค้นน่ะเชิงรุกก็เลยพบว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางพื้นที่ยะลาทางพื้นที่ทางใต้เนี่ยเขาใช้วิธี active case finding ก็คือว่าตรวจเชิงรุกไม่ต้องรอให้คนเนี่ยเข้าไปพบเจ้าหน้าที่มีอาการหรือต้องหรือสงสัยแต่เขาจะดูว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วยหลายคนเป็นจำนวนที่สงสัยว่าอาจจะยังมีผู้ที่มีเชื้ออยู่แต่ว่าไม่แสดงอาการเขาก็จะเข้าไปตรวจในเชิงรุกในพื้นที่เหล่านี้ซึ่งก็เป็นที่มาที่วันก่อนสับสนกันเรื่องของ40คนที่ยะลาใช่ไหมแต่ว่าผลที่สุดท้ายเนี่ยก็คือว่ายืนยันว่า40คนนั้นไม่ได้ติดเชื้อนะคะก็คือรอบแรกที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยจากศูนย์ยะลาอาจจะเป็นการปนเปื้อนของการฟุ้งกระจายของเชื้อเข้าไปในการตรวจ human error นะฮะเพราะว่าตรวจซ้ำสองที่สงขลาไม่พบเลยนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ใหญ่ของบ้านเราก็คือที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลางเนี่ยตรวจออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าผลเป็นลบทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่ถูกส่งมากักตัวหลายพื้นที่สำหรับ40แรงงานเนี่ยนะครับส่งกลับบ้านกันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการประชุมใหญ่สบควันนี้เองเนี่ยนะครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของศูนย์บอกว่าในที่ประชุมครับท่านนายกมีข้อห่วงใยและให้ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนำเชื้อเข้าจากต่างประเทศเพราะดูจากตัวเลขสถิติแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยถือว่าเรากาดยังไม่ตกแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนของผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเนี่ยยังคงเข้มแข็งอยู่ตัวเลขลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาที่เราเจอ1คน2คนวันนี้เป็น3คนเนี่ยเป็นเชื้อนำเข้าเพราะฉะนั้นท่านนายกเลยเน้นย้ำนะฮะว่าให้ควบคุมดูแลไม่ให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นนะครับและทำการกักในสถานที่ของรัฐที่จัดเพื่อป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเลยนะครับโดยมีความมั่นคงด้านสาธารณสุขตำรวจทหารท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานให้ใกล้ชิดนะครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สบคพิจารณาด้านการต่างประเทศด้วยผลกระทบต่อการผ่อนคลายสถานการณ์แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเก็บตกผู้ตกหล่นในการเข้าถึงการเยียวยาพร้อมทั้งดูแลเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนักให้ได้รับเบี้ยตามสิทธินะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีมีข้อชี้แนะบอกว่าให้มีมาตรการแนวทางเฉพาะกิจหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมคนหมู่มากเนี่ยให้ไปดูแลเป็นพิเศษด้วยวันนี้ก็เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมนี่เป็นหลักเลยนะฮะนำลงไปทั้งไปดูเรื่องของระบบรถไฟฟ้าไปดูเรื่องของเรือที่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยปรากฏว่ามีคนโดยสารมากขึ้นนะฮะจากเดิมที่มีการพรกฉุกเฉินมี work from home นะฮะแล้วก็มีการปิดกิจการบางแห่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนเดินทางน้อยมากตรงนั้นไม่น่าห่วงแต่พอเริ่มคลายล็อกระยะที่1ปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวเลขมันกระโดดขึ้นมาการเดินทางช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นหมื่นนะคุณกฤตยาคุณสันติธรครับก็เยอะมากเลยคือพู
ู้โดยสารในแต่ละระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยกระโดดเพิ่มขึ้นมาใช่ฮะอย่างชนิดที่เรียกว่าหลายเท่าตัวนะเป็นเท่าตัวนะเพราะว่าตอนนี้ตก400,000ละสำหรับระบบรางรถไฟฟ้าทั้งหลายวันละ400,000คนที่มาใช้บริการแล้วคิดดูสิว่าเป้าหมายเนี่ยอยากจะให้มีแค่ 25% ของการเดินทางขบวนหนึ่งเนี่ยนะให้เหลือผู้โดยสารแค่ 25% เนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยมันก็ดูน้อยมากเลยอ่ะคือแทบจะทำไม่ได้อ่ะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแล้วยิ่งกรณีเคสที่วันนั้น BTS มีขัดข้องก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยขึ้นมารอแล้วอ่ะไปไม่ได้ก็แออัดกันอยู่เต็มไปหมดที่ก็เลยวันนี้ไงฮะรายการครบเครื่องเรื่องข่าวของเราเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนน่าห่วงเรื่องของการเดินทางเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะครับพอคนเดินทางเพิ่มมากขึ้น work from home ลดลงสถานประกอบการกิจกรรมต่างเริ่มกลับมาหลายประเภทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนเดินทางมากขึ้นรถไฟฟ้าจะทำยังไงเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเนี่ยโรงเรียนเปิดอีกเพราะฉะนั้นทิ้งระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสทันซิ่งที่คุณต้องดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าเราต้องเว้นระยะห่างกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยเนี่ยนะรถไฟฟ้าคุณจะทำยังไงวันนี้อธิบดีกรมขนส่งทางรางใช่ไหมคะที่ลงไปตรวจไปดูนะเรื่องของการใช้บริการของประชาชนท่านบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าดีขึ้นภาพรวมเนี่ยดีขึ้นการให้ความร่วมมือกับประชาชนเนี่ยดีขึ้นมากๆแต่ว่ายอมรับว่าอย่างที่พี่ปานบอกก็คือว่าอาทิตย์ที่แล้วนะ BTS ใช่ไหมที่มันมีปัญหาพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วประชาชนเขาไม่รู้ไงเขามาเขาก็มาสมทบก็เลยทำให้เห็นภาพว่ามันแออัดมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้นายกรัฐมนตรีเขาก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็สั่งทางกรมรางมาบอกว่าก็ให้แก้ไขปัญหาว่าอย่าให้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะทางอธิบดีกรมขนส่งทางรางก็เลยส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆอ่ะนะผู้ประกอบการต่างๆนะคะว่าถ้ามีกรณีแบบเร่งด่วนแบบนี้แล้วก็เกิดกรณีขึ้นแบบนี้อีกเนี่ยก็จะต้องหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วนแต่ว่าท่านก็ยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาหลังจากที่มีโควิดเนี่ยเขาก็มีการเว้นระยะห่างนะทางสังคมยอมรับว่าคนเนี่ยหายไปตัวเลขการใช้บริการของประชาชนมันหายไปเนื่องจากเว้นระยะห่างหายไปร้อยละ75นะคะแต่มันกำลังจะกลับมาไงคุณกิติยาแล้วก็เขาบอกว่าคิดดูสินะคะเราจะต้องคงเว้นระยะห่างไปตู้ต่อตู้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมากแต่ตอนนี้เว้นระยะห่างแค่จำนวนคน61คนต่อตู้เท่านั้นเองซึ่งมันน้อยมากนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงผู้ประกอบการต้นทุนสูงขึ้นคือยกตัวอย่างเมื่อวานนี้นะครับธุรกิจหรือว่ากิจกรรมที่มีการผ่อนคลายเนี่ยนะฮะที่เห็นชัดๆเลยเมื่อวานนี้ผมสัมผัสด้วยตัวเอง1ร้านตัดผมถือว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาได้ผลบวกเยอะมากนะฮะร้านของเขาเนี่ยนะครับผลกระทบที่ว่าลูกค้าหดหายไปเนี่ยตอนนี้แทบจะกลับคืนมาหมดแล้วนะฮะผมไปดูลิสต์รายชื่อว่ามีคนจองคุณมากน้อยขนาดไหนก็บอกว่าโอ้โหพี่ไม่มีว่างเลยผมตัดตั้งแต่เช้ายันดึกเลยเนี่ยนะครับจนกว่าจะเคอร์ฟิวอ่ะต้องมีช่วงทำความสะอาดใช่ไหมเอามีฮะเข้าไปนะครับร้านตัดผมเนี่ยขอจองคิวก่อนบอกว่าพี่ต้องจองคิวก่อนไม่จองคิวไม่ได้เลยครับเพราะคิวเต็มหมดแล้วนะครับพอจองคิวเสร็จปุ๊บถึงเวลานัดของเรานะครับเข้าไปที่ร้านตรวจวัดอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเลยนะครับแล้วพอไปนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเซ็นชื่อด้วยว่าคุณชื่ออะไรหมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไรนะฮะคุณเข้าร้านเวลากี่โมงนะฮะเขียนเวลากี่โมงเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เขาบอกให้ดูเลยนะครับหวีจุ่มน้ำยาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำให้ดูเลยครับก่อนจะมาหวีผมเราก่อนแบตเตอรี่จะมาลงที่ศีรษะเราเนี่ยเขาล้างทำความสะอาดก่อนเลยนะครับดูแลเต็มที่เสร็จตัดเสร็จแล้วนะลงชื่อด้วยครับว่าคุณตัดเสร็จกี่โมง เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ อีกธุรกิจหนึ่งไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า นะฮะธุรกิจร้านสุกี้ชื่อดัง ที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า เหงาสุดๆอ่ะผมเดินตั้งเท่าไหร่นะก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับเดินลงมาเนี่ยลูกค้าเขายังไม่มีสักคนเลยนะฮะ แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นๆแล้วด้วยนะ ใกล้ค่ำนะครับเป็ดที่เขาแขวนอยู่เนี่ยเหลือต้อง 4-5 ตัวนะครับแล้วก็ลูกไอ้พนักงานของเขาต้องออกมาประกาศว่าลดราคาเนี่ยนะฮะดีกว่ามันเสียไปอ่ะเนาะโอ้โหก็ยังไม่มีใครสนใจเดินไปซื้อเลยอ่ะเนี่ยธุรกิจมันจะมีช่วงวิกฤตนี้ธุรกิจที่บูมสุดๆ
บูมแล้วอยู่ได้กับธุรกิจที่แย่ไปเลยแม้ว่าจะเปิดหรือว่าจะผ่อนคลายให้ไปนั่งทานด้วยคนเดียวเนี่ยแต่มันก็ยังไม่มีคนอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าคือมันห้างยังไม่ได้เปิดรูปแบบคือคนเนี่ยไปห้างก็ไม่ได้ไปกิจกรรมเดียวใช่ไหมไปหลายอย่างแล้วก็ทานอาหารไปด้วยแต่ทีนี้ว่าถ้าไปเพื่อจุดมุ่งหมายทานอาหารอย่างเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลือกอื่นๆคือการ delivery ใช่ไหมมากขึ้นนะจริงดังอยู่บ้านก็ delivery ได้แล้วก็ไปทานสุกี้บางทีก็อาจจะอยากทานหลายคนร่วมกันก็คงไม่ก็ต้องทานคนเดียวไปก่อนเพราะมันก็ไม่ได้อรรถรสไม่ได้รสชาตินะฮะความอร่อยมันไม่อยู่ที่ว่าเราไปทานคนเดียวไงแต่เมื่อกี้ก็ดูรายการอย่างเรื่องพบค่ำเขาก็ไปถ่ายใช่ไหมที่ว่าเป็นสุกี้รายย่อยรายหนึ่งแต่เขามีหลายสาขา10กว่าสาขาเขาก็เปิดให้บริการแล้วนะก็จัดโต๊ะให้คนโต๊ะละคนนั่นแหละแล้วก็ทำฉากขึ้นมานะเขาบอกว่าฟังจากเขาบอกเนี่ยเขาก็บอกว่าคือแน่นอนต้นทุนเขาสูงขึ้นใช่ไหมเพราะโต๊ะหนึ่งมานั่งได้คนเดียวเนี่ยสองเนี่ยต้องมาทำฉากใช่ไหมค่ะนะเป็นต้นทุนอีกเป็นต้นทุนอีกใช่ไหมแล้วก็บางมีคุณร้านของคุณเจี๊ยบอะที่ตอนนั้นไฟไหม้แล้วเปิดไอจีที่เป็นดาราอยู่ตรงเมืองจ่ายเนี่ยเขาเปิดมาใหม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องไปซื้อหม้อซื้ออุปกรณ์เพิ่มครับเพราะว่าโต๊ะละคนโต๊ะละหม้อโต๊ะละหม้อใช่ไหมร้านกาแฟนะฮะชื่อดังเนี่ยยกเลยอเมซอนเนี่ยนะฮะไปนั่งทานมาเนี่ยในร้านนั่งได้7โต๊ะเดี๋ยวนี้นะครับเอาเก้าอี้ออกครับเหลือโต๊ะแล้ว1เก้าอี้นั่งได้คนเดียวนะฮะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลานะครับว่าห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้มารวมกันเกิน2คนคือคุณได้อรรถรสของคุณก็คือก็นั่งของคุณไปคนเดียวนั่นแหละครับเอาเริ่มมันก็ต้องปรับตัวไปเนาะเอาแล้วเฟส2เขาถามอยู่เมื่อกี้มีท่านนึงถามว่าจริงไหมว่าวันที่17เนี่ยนะคะจะมีผ่อนคลายเฟส2จริงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในที่ประชุมสบคชุดใหญ่เนี่ยมีการวิเคราะห์สถิติมีการวิเคราะห์โอกาสนะครับว่าเฟส2เนี่ยจะมาเร็วมาช้าขนาดไหนอยู่พฤติกรรมของเราเลยครับว่าถ้าเกิดเรายังคงเข้มแข็งอยู่เนี่ยเฟส2มาแน่นอนนะครับเพราะว่าทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ครับได้เสนอในที่ประชุมแล้วก็พูดถึงไทม์ไลน์มาตรการผ่อนปลนระยะที่2ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะซึ่งคุณหมอทวีสินเขาชี้แจงอย่างนี้ครับว่าข้อมูลตารางเวลาคร่าวๆนะฮะเพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสเตรียมการเนี่ยก็คือในช่วงวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่แหละครับจะเป็นช่วงการรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าทางสบคเนี่ยประกาศมาตรการมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมซึ่งสบคเขาจะดูชุดข้อมูลที่ได้นำเข้ามานะครับทั้งเชิงสถิติเชิงสถานการณ์แล้วก็แนวความคิดเห็นต่างๆวันที่13พฤษภาคมครับเขาจะมีการซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็วันที่14พฤษภาคมจะมีการยกร่างทำกำหนดมาตรการผ่อนปลนระยะที่2แล้วก็จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณหมอย้ำอย่างนี้ครับว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นตัวเลขที่จะทะลุไปมากมายกว่านี้นะครับ17พฤษภาคมครับจะเป็นการเริ่มมาตรการผ่อนปลนระยะที่2ต่อไปซึ่งจะเป็นข่าวดีที่เราต้องไปด้วยกันคุณหมอย้ำเลยนะฮะดังนั้นกว่าจะถึงวันที่17เนี่ยเราต้องช่วยกันวันนี้วันที่7พฤษภาคมถ้าเราทำกันอย่างดีวันที่17พฤษภาคมก็คืออีก10วันข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่ระยะที่2ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยอยู่ที่เราท่านๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระยะที่2เนี่ยปรากฏว่ามีอะไรอยู่ในระยะที่2เขาจะเอาห้างสรรพสินค้านะฮะกับธุรกิจรวมเข้ามาอยู่ด้วยใช่ครับระยะที่2นะคะก็มีความเป็นไปได้17พฤษภาคมแล้วก็ที่ประชุมสบคใหญ่วันนี้เนี่ยเห็นตรงกันเรื่องของการเลื่อนเวลาทำงานนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่ามอบให้ทางรองวิศนุเครืองามไปดูซิว่าการจะเลื่อนเวลาคือมันมีบางบริษัทเนี่ยเขาเลื่อนมัน30นาที30นาทีมันจะเป็นการเพียงพอไหมเขาบอกว่าให้ไปดูไม่พอหรอกถ้ายิ่งการเดินทางเนี่ยรถติดอย่างนี้นะไม่เราต้องให้ขบวนรถไฟขบวนหนึ่งมี61คนเลยเนี่ยต่อให้เหลื่อมไปชั่วโมงนึงดีไม่ดีนี่ไม่ทันทำงานครึ่งชั่วโมงใช่ไหมให้ไปดูเรื่องของเหลื่อมเวลาแล้วก็ทางคุณหมอทวีสินก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าเรื่องของการทำงานที่บ้านเวิร์คฟอร์มโฮมเนี่ยจะต้องทำต่อไปแล้วก็จะทำให้ต้องทำให้ได้มากกว่า 50% ด้วยหรือมากกว่านั้นเป็นการดีนี่ไงก็ผมถึงยกตัวอย่างเรื่องของร้านตัดผมเนี่ยนะฮะพอเข้าไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันคล่องตัวมันสะดวกสบาย
กับผู้ที่ไปใช้บริการคือผมแล้วก็สะดวกสบายกับร้านที่เขาให้บริการคือช่างตัดผมเลยนะฮะเรารู้เวลาเลยเราโทรไปกลิ้งเดียวเนี่ยนะครับว่าผมขอจองคิวตัดผมผมได้คิวที่เท่าไหร่อ๋อผมคุณพี่ได้คิว11 โมงมาได้เลยนะครับสบายใจมีธุระปะปังอะไรเราไปทำได้ก่อนเลยนะครับกับครั้งที่ผ่านมาในอดีตก็คือไม่รู้จะได้ตัดเมื่อไหร่ไปก่อนดีกว่าไปนั่งรอเป็นชั่วโมงยังมีเลยฮะพอไปแล้วมันเห็นคนเยอะใช่ไหมก็ต้องนั่งรอกว่าจะถึงคิวเรานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ new normal เนี่ยนะฮะไปถึงเวลาปุ๊บเราได้ตัดปั๊บแล้วก็ช่างเองก็สะดวกสบายด้วยนะฮะว่ามีลูกค้าอยู่ตลอดเวลาลูกค้านัดหมายรู้เลยครับว่าวันนี้เขาจะมีลูกค้าทั้งหมดกี่คนถ้าเต็มศักยภาพเขาแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิด19เนี่ยร้านแถวๆบ้านผมเนี่ยปิด5 ทุ่มนะฮะปิด5 ทุ่มบางทีเนี่ยไปสี่นี่ทำข้ามคืนไปสี่ทุ่มไปสี่ทุ่มเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาไม่รับแล้วนะครับบอกว่าเหลือคิวอีกถึง3 คิวเพราะฉะนั้นเขาไม่รับแล้วนะฮะอันนี้ไม่สะดวกกับคนไปขอเลยอะข้ามคืนไปเที่ยงคืนว่าคือหลังจากนี้ระบบชีวิตก็จะเปลี่ยนใช่ใช่มีการวางแผนชีวิตถูกต้องถูกต้องครับทุกอย่างก็ต้องมีต่อคิวจัดคิวนะก็จะต้องอย่างเรื่องของการเดินทางนะประชาชนเดินทางไปรถสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยทางอธิบดีกรมขนส่งทางรางบอกว่าขอเน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเลยฮะเพราะว่าเนี่ยกรณีแบบนี้นะคะ social distancing คนมันจำนวนน้อยลงแล้วคนไปมากขึ้นวางแผนไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวต่อเรื่องของเหลือเวลานิดนึงวันนี้มีข้อห่วงใหญ่จากนายกรัฐมนตรีก็โดยเฉพาะห่วงเรื่องของการเดินทางคนกรุงเทพก็คือในที่ประชุมในอยากที่จะให้ทุกหน่วยงานราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยรายงานมาเลยนะการทำงานที่บ้านต้องทำรายงานนะต่อไปนี้ว่าการทำงานที่บ้านมีมากน้อยสัดส่วนขนาดไหนสั่งมาแล้วครับเห็นว่าสั่งมาแล้วฮะแล้วก็ก็เขียนรายงานใช่ไหมใช่ไหมค่ะแล้วก็เหลื่อมเวลาทำงานด้วยนะเพื่อให้เป็นไปตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ออกมาก่อนหน้านี้ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนหลังยังไงมี2 หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคือกลุ่มที่ด่วนที่สุดกลุ่มที่เปราะบางว่าอย่างนั้นนะคุณหมอบอกว่าเป็นผู้ป่วยแล้วคนที่ตกค้างจากสนามบินต่างๆนะคะวีซ่าหมดอายุนักท่องเที่ยวตกค้างอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มด่วนมากก็คือพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมที่ต่างประเทศรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนที่ตกงานต่างๆนี่จะพิจารณาก่อนนะมีคุณสมจิตฟังคุณณรงค์คุยเรื่องตัดผมก็เข้ามาว่าไปตัดที่ร้านตัดผมเนี่ยทางร้านก็บอกว่าให้เอาเบอร์โทรศัพท์มาเดี๋ยวตัดคนนี้เสร็จแล้วก็จะโทรไปตามนั่นแหละฮะสะดวกเราด้วยนะผมว่านะแล้วก็น้องพลอยชมพูเลยบอกว่าโกนหัวเลยค่ะพี่ณรงค์ขานะไม่ต้องตัดบ่อยอากาศร้อนนะจริงๆนี่ก็ตัดพยายามตัดให้สั้นเลยนะครับเขาบอกว่าเอายาวกว่านี้ไหมบอกไม่เป็นไรเอาสั้นๆเลยจะได้แบบมาน้อยครั้งหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยคุณกิตยาคุยเรื่องคนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นมีอยู่ท่านหนึ่งก็พูดเรื่องว่าถ้าเราไม่ให้คนอื่นคนเดินทางเข้ามาเนี่ยจากต่างประเทศก็น่าจะจบใช่ไหมคุณพรนารินเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยเป็นคนไทยทั้งนั้นเขาขอกลับบ้านครับขอกลับภูมิลำเนาขอกลับมาตุภูมิครับเพราะฉะนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้ครับแต่ว่าเราต้องมีมาตรการในการคัดกรองมีมาตรการในการดูแลถ้าไม่ป่วยขอกักตัว14 วันแล้วก็คุณก็กลับบ้านของคุณไปแต่ถ้าเกิดคุณป่วยปุ๊บก็จะเข้าถึงระบบสาธารณสุขทันทีเลยนะแล้วเท่าที่ฟังตัวเลขเมื่อวานหมอทวีสินบอกว่าภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ย7,000 คนเนี่ยเป็นอย่างน้อยที่จะเดินทางเข้ามาได้ไม่เป็นไรครับลอยเข้ามาไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดระบบคัดกรองของเราดีเนี่ยกี่พันคนกี่หมื่นคนเราดูแลได้ครับตอนนี้เขาก็พยายามอย่างที่คุณกิตติยาเล่าก็จะมีการจัดระบบไปแล้วก็การเข้ามาทีละน้อยเนี่ยมันทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำได้แล้วไม่มีปัญหามาสมมติมาเยอะทำไม่ทันมาแออัดก็ลมเสียอีกฉันนะฉันมาถึงแล้วไม่ให้ฉันไปไหนมาตกค้างอยู่3 ชั่วโมงก็แล้ว4 ชั่วโมงก็แล้วอันนี้ตัดปัญหาไปด้วยการกำหนดว่าแต่ละวันเนี่ยจะให้เข้ามาได้กี่คนเท่าไหร่เหมือนกับคนไทยในมาเลเซียไงฮะเข้ามาได้กี่คนคุณลงทะเบียนเอาไว้นะครับง่ายๆถ้าเกิดเห็นภาพชัดๆเนี่ยมองดูที่ภูเก็ตสิครับแรงงานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่ใช่คนภูเก็ตเนี่ยขอกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดของประเทศไทยเราเนี่ยก็คล้ายๆคนไทยจะกลับมาจากต่างประเทศนั่นแหละครับเขาไม่ใช่ตัวเชื้อโรครองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกเลยเขามีสิทธิ์กลับบ้านของเขาแต่เรามีสิทธิ์ในการคัดกรองคุณคุณเดินทางมาเลยนะฮะมาถึงจังหวัดกอของเราเนี่ยก็ตรวจคัดกรองถ้าไม่เป็นอะไร
ไม่ป่วยไม่ไข้กักตัวเลยเรามีสถานที่กักตัวให้14วันพอครบ14วันเชิญกลับบ้านได้เลยเช่นเดียวกันครับมาจากต่างประเทศคุณจะมาเท่าไหร่ก็ได้เพราะบ้านของคุณต้องกลับแต่ว่าขอให้ทยอยมาเพื่อที่ระบบสาธารณสุขของบ้านเราเนี่ยก็จะมีเพียงพอซึ่งตอนนี้ก็ผู้ที่รักษาหายก็เยอะมากขึ้นแล้วผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็น้อยลงเห็นว่าคุณอนุทินเสนอว่าจะปลดจีนกับในที่ประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้เนี่ยนะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีข้อเสนอนะฮะปลดสองประเทศนี้อันเนื่องมาจากว่าสถิติตัวเลขของเขาเนี่ยลดลงถ้าอย่างจีนเนี่ยนะฮะถ้าจะเป็นศูนย์เลยนะครับเกาหลีใต้ของเขาเนี่ยมาตรการที่เขาใช้กับพี่น้องประชาชนของเขาเนี่ยทำให้ตัวเลขของเขาไม่มีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรจะปลดล็อกเพราะมันจะไปมีผลกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอาจจะผ่อนคลายให้เขาเดินทางเข้ามาสู่ราชอาณาจักรเราได้แต่คงไม่ใช่เร็ววันนี้นะฮะแล้วก็การเดินทางเข้ามามันก็คงไม่สะดวกโยธินเหมือนก่อนๆนู้นแล้วนะครับเราต้องมีมาตรการคัดกรองเราต้องมีมาตรการกักตัวในช่วงนี้ไงนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้เนี่ยเห็นว่าเราผ่อนคลายแล้วเนี่ยนะครับเขาเดินทางเข้ามาแล้วก็พร้อมต้อนรับเขาเกาหลีใต้ตอนนี้เขาเริ่มเปิดการท่องเที่ยวภายในประเทศเขาแล้วนะเพราะว่าเขาดูแลเรียบร้อยจีนเที่ยวกันที่เริ่มฮะตอนนี้ครับเขาบอกการท่องเที่ยวในต่างประเทศก็ยังคงจะต้องเป็นเฟสถัดไปนะคะแล้วก็ได้ดูนะมีนักข่าวญี่ปุ่นเขาไปทำข่าวเรื่องของการตรวจเชื้อที่เกาหลีใต้คุณณรงค์เขาที่เราเห็นว่าเขาตรวจได้เยอะมากๆเนี่ยคือเขาเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจเจ้าหน้าที่ใช้น้อยมากเลยคุณณรงค์เขาแบบมีระบบตรวจเชื้อทีนึงเนี่ยสามารถจะตรวจเชื้อได้เยอะมากแล้วใช้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนในการควบคุมก็ของเรามีปัญหาเนี่ยกรณีที่ยะลาเนี่ยจนต้องมีข้อเสนอแนะว่าให้จนได้ที่ได้พักผ่อนบ้างนะครับเพราะทำงานหนักจริงๆคือกรณี active case finding เนี่ยนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักขึ้นเป็น 2-3 เท่าเลยนะครับการระบุเชื้อแค่วันหนึ่งเนี่ยต้องตรวจกี่พันเคสอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากในการที่มันจะ human error ก็คือความผิดพลาดจากมนุษย์เนี่ยเพราะว่าทำงานโหนกันหนักเกินไปอ่ะขนาดญี่ปุ่นยังต้องพึ่งเกาหลีอ่ะเพราะว่าระบบการตรวจของเกาหลีเนี่ยเขาใช้คน2-3 คนตรวจได้วันหนึ่งเหลือแลบหนึ่งในวันละหมื่นนะแล้วเขาไม่ได้มีแลบเดียวเขามีหลายแลบมากและเจ้าหน้าที่ใช้น้อยมากนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยทำให้นะคะแล้วก็ในอนาคตมันก็คงจำเป็นแล้วล่ะใช่ไหมคะอย่างของเขาเนี่ยวันละหลายหมื่นใช่ไหมใช่อย่างของเรานี่ยังกรุงเทพนี่ยังหมื่นหนึ่งแล้วก็ต่างจังหวัดก็หมื่นหนึ่งรวมเป็นวันละ20,000เคสใช่ไหมครับแต่ของเขาเนี่ยคือมันใช้คนน้อยด้วยไงคุณณรงค์ใช่ครับใช่ครับใช้เจ้าหน้าที่แค่คน2 คนในการควบคุมแล้วได้เป็นหมื่นอ่ะค่ะแต่ว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการค้นหาผู้ป่วยต่อไปทางอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยบอกว่าค้นหาผู้ป่วยโควิด19ยังทำต่อเนื่องยืนยันเรื่องการตรวจค้นหาจำนวนมากเนี่ยก็มันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ในการควบคุมโรคหรอกนะคะแล้วก็การตรวจก็ไม่ใช่เพื่อตรวจแต่ว่าเป็นการตรวจเพื่อการวางแผนแล้วก็ผ่อนปรนกิจกรรมอะไรต่างๆต่อไปในอนาคตด้วยนะคะ คือคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาเลือกพื้นที่ในการตรวจค้นหาคนเสี่ยงแล้วก็สถานที่เสี่ยงที่ต้องสงสัยทำการตรวจคือเขาประเมินแล้วนะคะว่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ500คนคือเขาจะตรวจด้วยน้ำลายนะคะมีราคาถูกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศก็นี่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นว่าเลือกพื้นที่จตุจักรนะฮะบางเขนกับพื้นที่คลองเตยนะฮะเอ้าทำไมต้องเลือก2พื้นที่นี้ล่ะผมก็ถามคุณหมอเหมือนกันเอ้าไม่สังเกตแล้วครับว่าสนามมวยอยู่ตรงไหนนะฮะเรื่องของสถานบันเทิงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครอยู่เขตอะไรเขาก็เลยจะไปสุ่มตรวจตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือมาตรการเชิงรุกแล้วก็คุณหมอกรมควบคุมโรคเองเนี่ยเขาก็แสดงความเป็นห่วงด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราผ่อนคลายมาตรการไปแล้วตัวเลขของเราลดลงไปแล้วเนี่ยเขาไปสำรวจพฤติกรรมคนไทยมาอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็ต้องมากำชับย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่ากาดเราอย่าตกนะฮะเพราะว่าทางคุณหมอบอกว่าเราเนี่ยกาดเริ่มลดระดับลงมาแล้วนะฮะหลายๆคนบอกว่าหน้ากากไม่ใส่ดีกว่านะครับบางคนบอกว่ามือไม่ค่อยล้างแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของการไปโหรถเมล์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไปขึ้นรถไฟฟ้าในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยใกล้ชิดกันเกินไปหรือเปล่าคุณหมอก็ห่วงนะครับคุณหมอบอกอย่างนี้ครับก
กรมควบคุมโรคเนี่ยได้สำรวจพฤติกรรมคนไทย3ด้านก็คือ1เรื่องของการล้างมือ2เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยช่วงที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วยแล้วก็สุดท้ายก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตรเขาสำรวจมา8ครั้งนะฮะครั้งล่าสุดเนี่ยสรุปผลเมื่อ5พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาพบอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้ประชาชนให้ความร่วมมือในการล้างมือสูงสุดอยู่ที่ 92% ปัจจุบันลดลงมาเหลือ 78% การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเนี่ยนะฮะลดลงจาก 94% ลงมาอยู่ที่ 74% การสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยตอนไม่ป่วยลดลงจาก 94% เหลือ 75% ครับการเว้นระยะห่างทางสังคมครับ 1-2 เมตรเนี่ยลดลงมาจาก 94% เหลือ 72% ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนให้คง3มาตรการนี้ให้สูงสุดเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันป้องกันโควิดแล้วก็โรคอื่นๆได้สังเกตไหมฮะคุณหมอบอกว่าปีนี้ผู้ป่วยไข้หวัดแต่ธรรมดาผู้ป่วยเรื่องของไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยเรื่องของท้องร่วงท้องเสียไม่มีเลยฮะเพราะว่าเรามีสุขอนามัยดีขึ้นเยอะเลยครับหน้ากากตลอดใช่ครับสอดคล้องกับคุณจักรพงศ์บอกมาเลยว่าตอนนี้ต่างจังหวัดเริ่มกาดตกแล้วนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็บอกมาว่ายังไงก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจก็ต้องไปสอดคล้องกับการป้องกันโรคด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องการลงทะเบียนของเกษตรกรครับครับ2ทุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับเพราะว่า2ทุ่มนี้นะฮะเขาจะมีการเปิดลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรที่จะได้รับเงินจากผลกระทบโควิด3เดือนเดือนละ 5,000 บาทรวมเป็น 15,000 บาทนะครับเขาจะเปิดลงทะเบียนทางออนไลน์นะครับก็คือการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเดือนละ 5,000 บาทเนี่ยนะครับก็จะได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้จนถึงกรกฎาคม63นะครับทางผู้จัดการใหญ่ธกส.เขาบอกว่านะครับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรครอบคลุมเกษตรกร10ล้านรายใช้งบประมาณโครงการนี้นะครับ 150,000 ล้านบาทนะครับธกส.เนี่ยเขาจะเริ่มจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่15พฤษภาคมเลยส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่มีบัญชีของธกส.อยู่แล้วเนี่ยนะครับธกส.จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรแล้วก็ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับธกส.แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้เลยนะครับหลังจากระบบประมวลข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือมาตรการอื่นเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือว่าเป็นข้าราชการมีบำนาญหรือมีโครงการอย่างอื่นที่ช่วยเหลือคุณไปแล้วนะครับเมื่อธกส.ได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าจะรีบโอนเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปเลยนะครับโดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1ล้านรายเพราะฉะนั้น10ล้านรายเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เขาโอนได้ครบเลยนะครับก็เขาบอกว่ามีบัญชีของธกส.เขาโอนได้ทันทีส่วนมีบัญชีธนาคารอื่นก็ไม่เป็นไรครับก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับไม่ต้องไปทำบัญชีใหม่เลยฮะถ้าเกิดเรามีบัญชีธนาคารก็บอกเข้าไปเท่านั้นเองเนี่ยพูดถึงเรื่องบัญชีเนี่ยวันก่อนนั่งคุยกับแท็กซี่แล้วก็พูดนะว่าคือบางครั้งบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินที่จะมาเข้าบัญชีอะไรเป็นประจำใช่ไหม บัญชีมีอยู่แล้วมันไม่เคยไปทำธุรกรรมอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่มีการเคลื่อนไหวเขานึกว่าใช้ได้ไงคุณณรงค์เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันบางคนเนี่ย3ปีไม่บัญชีไม่เคยเคลื่อนไหวเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้พอไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับคนที่ได้เงินเนี่ยมันก็จะเร็วใช่ไหมพอของคุณตรวจสอบถูกต้องไม่มีปัญหามันจะเร็วแต่คนไหนที่มีปัญหาเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างอ่ะก็ไปต่อแถวต่อท้ายมาใหม่อ่ะครับมันก็ช้าไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือบางครั้งชาวบ้านก็ไม่เข้าใจว่าเอาเขาก็ใส่ถูกต้องไปทุกอย่างแล้วแต่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ลงดอกต้องไปอัปเดตการเคลื่อนไหว1ปีเนี่ยต้องไปอัปเดตข้อมูลบัญชีเนี่ยสำคัญเลยนะธนาคารเนี่ยบางทีเนี่ยโดนหักค่ารักษาบัญชีเงินหมดเลยนะถูกต้องผมเนี่ยเคยมีปัญหามาแล้วนะฮะธนาคารหนึ่งสีเหลืองๆเนี่ยนะครับผมลืมไปแล้วว่ามีบัญชีธนาคารนี้ไงแล้วก็มีเงินติดบัญชีไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับเขา SMS มาเตือนผมแล้วนะผมจึงลืมอีกอ่ะปรากฏว่าไปเช็คดูทั้งหมดเลยอ่ะจริงๆจริงๆเงินอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เห็นจะต้องมาคิดเอาไหมเขาหักค่ารักษาบัญชีไงฮะแต่ละปีค่อนข้างพอสมควรเลยอ่ะ 1,000 นี่หมดเลยนะแป๊บเดียวหมดเลยครับใช่ๆบางคนมี 3,000 ลืมแป๊บเดียวหมดเลยหายไปเยอะเลยนะถูกต้องครับคุณยูทูบเกตบอกว่าทุเรียนล้นตลาดไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับ
ไม่มีอูจริงครับโอ้โหตอนตอนใช่ไหมตอนนี้เนี่ยนะฮะเอาถูกสุดนะฮะถูกสุดที่เห็นเนี่ยโลละร้อยลูกเท่านี้ฮะแล้วก็ถ้าสวยนิดนึงเนี่ย150สูงสุดที่เห็นนะฮะ180บาทต่อกิโลนี่ต้องถามคนกินครับกินทุกวันถ้าหมอนทองผมซื้อให้คนอื่นกินไงหมอนทองนะคะกิโลกรัมละ180นะมันจะมีเกรดของมันแต่ว่าถ้าคุณจะกินอร่อยกว่านี้อ่ะกิโลละ200แต่ถ้าเป็นชนี180ชนี170ก้านยาวก้านยาวกิโลละ300บาทค่ะคุณยังจะไปตัดอีกก้านยาวอ่ะครับนี่น้องบ้านที่บ้านนะสั่งทุเรียนคือสวนรู้จักกันเนาะที่จันทบุรีอ่ะแต่รู้จักกันนี่ไม่ใช่ว่าเป็นราคามิตรภาพอะไรนะ เป็นราคาที่เขาขายนะ เพียงแต่เขาบอกว่าของเขาดีพี่อยากเอาไหมไม่งั้นเพราะคนเขาก็จองเยอะเท่าไหร่คะเท่าไหร่สั่ง6ลูกแล้ว 3,000 รวมค่าส่งพันหมอนทองเนาะฟังไหมอ่ะดิฉันกินทุเรียนไม่เป็น6ลูกเท่าไหร่นะ6ลูก 3,000 บาท 3,000 บาทครับนะเฉลี่ยมาจากเมืองจันก็ลูกละเกินละ3เกิน300ฮะลูกละ400อ่ะ500อุ๊ยแพงลูกมันโตนะ500 500ก็ใช่ครับมันน่าจะเกิน2กิโลคือไม่เกินไม่ถึง500แล้วมันจะมีค่าส่งไงมันหนักนะคุณกฤติยานะครับส่วนเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เงิน 5,000 บาทนะครับเขาจะขยายฮะเดิมจริงๆเนี่ยจะหมดวันพรุ่งนี้นะนะครับวันที่8พฤษภาคมแต่เนื่องมาจากว่าคนที่เขาเดือดร้อนจำนวนมากเลยทางกระทรวงการคลังก็ขยายเวลาสิ้นสุดการปิดเวการรับเรื่องร้องเรียนเยียวยา 5,000 บาทออกไปจนถึงนู่นเลยครับ15พฤษภาคมแต่ต้องไปให้ถูกที่นะฮะไปกระทรวงการคลังเขาไม่รับเรื่องนะครับตอนนี้ต้องข้ามถนนไปที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีครับแต่ว่าวันหยุดราชการเขาก็ไม่รับนะก็ต้องพักเหมือนกันนะเราทักหลายท่านเลยนะคุณสุภัทรานี่มาตั้งแต่แรกเลยนะคุณเล็กนะน้องหนึ่งดารุณีดูด้วยนะคะคุณวันเพ็ญจังนะป้าเตือนคุณบรรยงก็บรรยงกุลพัฒนะคะทักทายมาจากภูเก็ตคุณนวรัตน์คุณสมัยนะคุณนิรันดร์คุณลุงหลวงด้วยคุณทองศรีนะคะคุณบุญลือคุณนาตยาหลายท่านนี่ก็ดูเราเป็นประจำนะคะคุณอ่านไม่ออกอะคะคุณเวโอต้าเหรอคะดิฉันอ่านผิดไหมอะนะคะแล้วก็ยังมีบางท่านเนี่ยก็บ่นมาว่าถ้าสมมติถามมาว่าสมมติว่าให้เช่าบ้านอยู่แล้วก็มี 5-6 คนอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราสามารถที่จะโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ครับได้ครับเคยคุยกับท่านอธิบดีกรมอนามัยคุณหมอพันธ์พิมลวิปุลากรนะฮะอยู่ในห้องเช่าอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็สามารถโซเชียลดิสแทนซิ่งได้นะครับ1อยู่คนละมุม2เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องใช้ไม้สอยในห้องแยกกันให้ชัดเจนจานช้อนแยกกันให้ชัดเจนการใช้ห้องน้ำถ้าคนสุ่มเสี่ยงโอ้อยู่ด้วยกันกับเขาได้หรือเปล่านะฮะเขาต้องถูกกักตัวคุณหมอบอกก็อยู่ได้เลยครับสมมติคุณสัชชิธรเป็นคนเสี่ยงใช่ไหมครับผมกับกิตติยาไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะฮะผมเข้าก่อนคุณสัชชิธรต้องเข้าที่หลังเข้าเสร็จคุณต้องทำความสะอาดห้องน้ำด้วยปวดท้องเธอปวดท้องขอรัดคิวไว้ได้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องทำความสะอาดห้องน้ำเท่านั้นเองนะฮะนะคุณนางมาซีคอนก็ทักมาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่มีคุณโอเทโร่บอกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้ดูไลฟ์แต่ว่าจะมาดูย้อนหลังเสมอนะครับไม่เห็นไหมวันนี้จัดรายการเนี่ยก็นึกหวั่นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะขอวันพฤหัสกับวันศุกร์อีกสัก2วันนะลาอีกนิดนึงจะยัดยาวเลยนะฮะหยุดยาวเลยนะครับคุณมายุลาคุณแล้วก็มีคุณบรรยงก็ทักมานะหวัดดีตัวเองนะคะคุณบรรยงก็จะดูทุกวันเหมือนกันนะคะคุณอมรรัตน์ก็ทักมาด้วยนะคะครับแล้วก็ยังมีท่านที่ถามอะไรอีกไหมนะคะบอกว่าตอนเนี้ยคุณเทียบบอกว่าพอเริ่มผ่อนคลายคนก็เริ่มเห็นแก่ตัวเหรอมากขึ้นเหรอนะคะก็ไม่แน่ใจว่านัยยะอะไรเรื่องการเห็นแก่ตัวนะฮะข่าวมาชื่อเตี้ยหาเจอหรือยังยังไม่เจอเลยครับตอนนี้เขาให้เงินรางวัล 10,000 บาทแล้วนะครับเป็นขวัญใจของมช.เขาเลยนะฮะหายไปเขาบอกว่าเห็นล่าสุดเนี่ยถูกสุนัขชาวบ้านวิ่งใช่ครับแล้วก็หายไปเลยแต่พี่เตี้ยเขาอยู่มานานเขาก็น่าจะคุ้นที่เขาอาจจะไม่คงไม่หลงอาจจะถูกข้อหาหมั่นไส้มาดานมากแล้วฮะหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยได้ทีจำหมาเจ้าถิ่นนะประมาณนั้นนะครับแต่หมามันข้ามถิ่นกันไม่ได้ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยนะฮะนะคะแล้วก็คุณนิรันดร์บอกว่าสวีเดนตายไป 3,000 กว่าแล้วนะคะส่วนมากก็คนมีอายุนะคะก็เป็นสถานการณ์ต่างประเทศเราเนี่ยอยู่60กว่าใช่ไหมลำดับอ่ะ61
ช่ครับใช่ครับเมื่อวาน62วันนี้61ครับดูเรื่องของการเรียนการสอนได้ไหมสำหรับผู้ปกครองที่ห่วงบุตรหลานว่า1กรกฎาคมจะไปเรียนกันยังไงเนี่ยวันนี้ทางสพทเขาจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด19นะครับให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและก็บุคลากรทางการศึกษาผ่านการประชุมทางไกลโดยผ่านช่องโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นะครับแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนมาเป็นวันที่1กรกฎาคมครับสพทเองเขาเตรียมการจัดการศึกษาทางไกลให้กับนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากบ้านโดยดำเนินการเป็น4ระยะนะครับได้แก่ระยะเตรียมความพร้อมระยะการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลระยะการจัดการเรียนการสอนทางไกลแล้วก็ระยะการทดสอบแล้วก็การศึกษาต่อทางนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเขาวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลทั้งในระบบออนไซต์และก็ออนแอร์และออนไลน์ครับโดยประสานกสทช.เพื่อออกอากาศให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อนุเคราะห์จัดสรรสาระการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแล้วก็ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระบบออนไลน์พร้อมกับเคลื่อนการจัดการศึกษาซึ่งถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเขาบอกว่าการเรียนที่โรงเรียนออนไซต์เนี่ยนะฮะก็จะเต็มศักยภาพเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันเลวร้ายเขาคิดทางแย่ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจะมีการเรียนทางออนไลน์มีการเรียนทางระบบทางไกลก็คือผ่านทางฟรีทีวีทางโทรทัศน์นี่แหละครับเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเนี่ยเขาจะแถลงข่าวร่วมกับทางกสทช.นะฮะว่าจะออกอากาศช่องทางไหนระยะเวลาเท่าไหร่ตารางการเรียนการสอนเขาเป็นยังไงครับนะฮะแล้วก็พูดถึงการเรียนออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นเด็กน้อยเนี่ยนะลำบากมากเลยอ่ะสมาธิไม่สามารถจะอยู่กับทางออนไลน์ได้นะคุณพ่อคุณแม่ก็บ่นมานะคะนะคุณบัวลอยนะคะทักคุณบัวลอยด้วยแล้วก็คุณบุกผาด้วยก็คงจะเป็นท่านสุดท้ายที่ได้คุยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ